เยอรมนีเจ้าภาพไม่พลาดรัวครึ่งหลังเชือดเดนมาร์กทะลุ8ทีมสุดท้ายยูโร2024กีฬา30มิถุนายน2567ถึง4นาฬิกา21นาทีการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024เมื่อคืนวันที่29มิถุนายนเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามเบฟาวเบสตาดิโอนดอร์ทมุนด์ซิกเนลอีดูนาปาร์คเมืองดอร์ทมุนด์ประเทศเยอรมนีเยอรมนีเจ้าภาพลงพบกับเดนมาร์กโดยในรอบแรกที่ผ่านมาเยอรมนีทำผลงานชนะสกอตแลนด์ 5-1 ชนะฮังการี 2-0 และเสมอสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 มี7คะแนนผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับ1กลุ่ม A ส่วนเดนมาร์กทำผลงานเสมอสโลวีเนีย 1-1 เสมออังกฤษ 1-1 และเสมอเซอร์เบีย 0-0 ผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับ2กลุ่ม Cเกมนี้เยอรมนีมาในระบบ 4-2-3-1 ประกอบด้วยมานูเอลนอยเออร์โยชัวคิมมิชอันโตนิโอรูดิเกอร์นิโคชลอเทอร์เบกดาวิดราวโรเบิร์ตอันดริชโทนี่ครอสจามามูเซียล่าอินคายกุนโดกันลีรอยซาเน่ไคฮาแวส่วนเดนมาร์กมาในระบบ 3-4-1-2 ประกอบด้วยแคสเปอร์ชมัยเคิร์นโยอาคิมแอนเดอร์เซนแอนเดรียสคริสเตนเซนแยนิกเวสเตอร์การ์ดอเล็กซานเดอร์บาร์ปิแอร์เอมิลฮอยเบียร์โทมัสเดลานีโยอาคิมเมเลคริสเตียนอีริกเซนราสมุสฮอยลุนแอนเดรียส สคอฟโอเซนเริ่มเกมช่วงแรกเยอรมนีเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างดุดันโดยสามารถส่งบอลเข้าไปสัมผัสตาข่ายได้แล้วด้วยตั้งแต่นาที4จากจังหวะเตะมุมซึ่งเป็นนิโคชลอเทอร์เบกที่สอดขึ้นมาหม่งเข้าไปแต่สุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะฟาวไปก่อนหลังจากเข้าช่วง15นาทีแรกเดนมาร์กเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้และมีโอกาสสวนกลับขึ้นมาได้ลุ้นทำประตูบ้างขณะที่เยอรมนียังคงพยายามเซตเกมบุกต่อไปอย่างไรก็ตามนาที35เกมต้องหยุดชะงักชั่วคราวราว20นาทีเนื่องจากมีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักรวมถึงมีฟ้าผ่าและลูกเห็บด้วยทำให้ผู้ตัดสินต้องสั่งให้ทั้งสองทีมเข้าไปหลบพักในห้องแต่งตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อกลับมาเล่นกันอีกครั้งนาที37ดาวิดเราได้เปิดเข้าไปให้กรอบให้ไคฮาแวสขึ้นโขกเน้นๆแต่แคสเปอร์ชมัยเคิลยังโชว์ความยอดเยี่ยมเซฟเอาไว้ได้ช่วงท้ายครึ่งแรกนาที45เป็นทีของเดนมาร์กบ้างที่สวนกลับขึ้นมาได้น่ากลัวโทมัสเดลานีพาบอลขึ้นมาก่อนจ่ายให้ราสมุสฮอยลุนหลุดเข้าไปดวลตัวต่อตัวกับมานูเอลนอยเออร์แต่ยังยิงไปติดเซฟทำให้จบครึ่งแรกเยอรมนียังเสมอเดนมาร์ก 0-0 ครึ่งหลังนาที48เดนมาร์กเกือบได้ประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายเมื่อเซนได้โอกาสยิงเข้าประตูไปแล้วแต่เมื่อเช็ค VAR แล้วโดนจับล้ำหน้าไปเสียก่อนอย่างไรก็ตามจากนั้นไม่นานในนาที53โยอาคิมแอนเดอร์เซนคนเดิมมาทำแฮนด์บอลในกรอบจนเสียจุดโทษก่อนจะเป็นไคฮาแวสที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้เยอรมนีออกนำเดนมาร์ก 1-0 เกมยังเป็นเยอรมนีที่ทำได้ดีกว่านาที68จามามูเซียล่ารับบอลยาวได้หลุดเดี่ยวเข้าไปดวลกับแคสเปอร์ชมัยเคิลก่อนจะเลือกเล่นทางผ่านมือชมัยเคิลเข้าไปให้เยอรมนีหนีเดนมาร์กเป็น 2-0 ช่วงเวลาที่เหลือแม้เดนมาร์กจะพยายามเปิดเกมบุกมากขึ้นแต่เยอรมนีก็คุมเกมเอาไว้ได้หมดรวมถึงมีโอกาสบวกประตูที่3เพิ่มด้วยแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดขาดพอทำให้จบ90นาทีเยอรมนีชนะเดนมาร์ก 2-0 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสเปนพบจอร์เจีย บิ๊กแจ๊ดถือเลิกดีมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีบอกนอนไม่หลับ
หมาหอนทั้งคืนการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 10:59 น.บิ๊กแจ๊ดถือเลิกดีควงลูกชายมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีบอกเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับหมาหอนทั้งคืนเผยจะไปทำบุญก่อนรอลุ้นคะแนนเสียงวันนี้ที่วันที่30มิถุนายน2567ที่หน่วยเลือกตั้งที่1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตรีลุกทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตบุตรชายได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.โดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์เดินทางมาถึงคูหาหน่วยเลือกตั้งในเวลา 8:29 น.แต่งกายด้วยชุดสีขาวทั้งนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ลำดับที่394ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อคืนนอนหลับหรือไม่พลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวว่าเมื่อคืนหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากสุนัขแถวบ้านคงจะกินอะไรผิดสำแดงมีการหอนกันทั้งคืนวันนี้ตนก็สบายสบายแต่ขอไม่พูดการเมืองดีกว่าเดี๋ยวจะมองว่าตนหาเสียงส่วนที่มาของการใส่ชุดขาววันนี้เพราะตรงกับสิ้นเดือนพอดีเป็นวันที่จะต้องไปทำบุญและการที่วันนี้มาถึงคูหาเลือกตั้งเวลา 8:29 น.เพราะเป็นฤกษ์ดีโดยหลังจากใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วจะไปทำบุญปล่อยปลากับแม่และลูกชายจากนั้นตนจะไปอยู่ที่ศูนย์เลือกตั้งเพื่อลุ้นคะแนนเสียงโดยตนได้สั่งสจ.ในทีมไปแล้วว่าไม่มีการเกณฑ์พี่น้องประชาชนมารวมตัวกันโดยจะอยู่เงียบๆกับกลุ่มสจ.และเพื่อนฝูงที่มาให้กำลังใจกันที่ศูนย์เลือกตั้งเท่านั้นสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากระแสของพี่น้องประชาชนไม่แรงเท่ากับครั้งนี้หากถามว่ามั่นใจหรือไม่ก็มั่นใจอยู่แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยพลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวอุ้มชนันพัฒน์ภรรยาบิ๊กสรุธตัดสินใจตัดกระเพาะบันเทิงวันที่30มิถุนายน2567 16:13 น.อุ้มชนันพัฒน์ภรรยาบิ๊กสรุธเปิดภาพหลังตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะร่ายยาวปมถูกบูลลี่รูปร่างย้ำเหตุผลที่ผ่าตัดความสวยเรื่องรองถูกถามถึงเรื่องน้ำหนักอยู่บ่อยครั้งสำหรับอุ้มชนันพัฒน์ภรรยาคนสวยของนักแสดงหนุ่มบิ๊กสรุธจนบางทีชาวเน็ตถึงขั้นบูลลี่เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้บิ๊กเคยออกมาเปิดใจว่าภรรยาของตัวเองไม่อยากออกสื่อเพราะเป็นโรคไทรอยด์แต่ก่อนหนักประมาณ50กิโลกรัมพุ่งมาเป็น100กิโลกรัมรูปร่างของอุ้มเลยเปลี่ยนไปโดยอุ้มชนันพัฒน์เองเธอก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนพยายามถามว่าอุ้มน้ำหนักเท่าไรส่วนสูงเท่าไรและส่วนใหญ่ที่ถามก็จะเป็นแอคหลุมและเอาจริงๆเราก็เข้าใจว่าเขาห่วงเราหรือเขาสงสัยจริงๆเพราะหลังจากแต่งงานอุ้มก็อ้วนขึ้นมา15กิโลกรัมคนเห็นรูปแล้วอาจจะคิดว่าทำไมในรูปผอมกว่าซึ่งตอนที่อ้วนขนาดนี้ก็ไม่ได้อวดใครว่าอ้วนขึ้นรูปก็มีแต่งบ้างประเด็นคือขอบคุณที่เป็นห่วงอุ้มนะคะแต่เลิกสงสัยจนต้องมาถามเหอะอุ้มรู้จุดของอุ้มดีนี่ก็พยายามลดแบบใจเย็นใจเย็นคุณก็ใจเย็นใจเย็นบ้างนะคะเลิกสงสัยอุ้มแล้วดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะอุ้มก็เป็นห่วงนะจากใจและล่าสุดอุ้มชนันพัฒน์เธอก็ได้โพสต์ภาพขณะอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับแคปชั่นร่ายยาวเกี่ยวกับการตัดสินใจตัดกระเพาะเนื่องจากปัญหาสุขภาพสิ่งที่อยากนำเสนอที่สุดตอนนี้เรียกว่าอยากอวดมากจะดีกว่าคืออุ้มได้ไปผ่าตัดกระเพาะมาค่ะเนื่องจากปัญหาสุขภาพนี่แหละ
อุ้มเลยศึกษาข้อมูลอย่างหนักว่าจะทำยังไงดีเพราะได้ทำหลายวิธีมาแล้วแต่ไม่สามารถจริงๆน้ำหนักยิ่งขึ้นอย่างหนักจนเครียดยิ่งเครียดสุขภาพยิ่งแย่กังวลหนักเลยทีนี้จนไปเจอข้อมูลการผ่าตัดกระเพาะมาอุ้มอ่านรีวิวหนักมากจริงๆค่ะศึกษาอย่างละเอียดทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องคุมน้ำหนักระยะยาวเจอบางคนผ่ามาแล้วต้องผ่าอีกบางคนกระเพาะรั่วยิ่งกลัวหนักเลยจนมาอ่านเจอคุณหมอโยโกะหลังจากผ่ามาก็สบายใจหนักกว่าเดิมไม่ใช่แค่น้ำหนักที่ลดลงแต่สุขภาพดีขึ้นมากๆแบบสัมผัสได้เลยสำหรับอุ้มหุ่นสวยเป็นเรื่องรองมันอยู่ที่คนมองไม่ใช่ปัญหาของอุ้มเพราะอุ้มคิดว่าอุ้มจะรูปร่างเป็นยังไงอุ้มก็มีความสุขแต่ตอนนี้ความสุขมันเพิ่มขึ้นเพราะการมีชีวิตที่ดีขึ้นคือการมีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีนี่แหละเป็นความสุขสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตแล้ว